เราสร้างไฟฟ้าในปี25 26ก็ได้ใช้แล้วก็มาจัดตั้งเป็นสากลไฟฟ้าโครงการหลวงไม่กระปองจำกัดในปี29หรือว่าเป็นองค์กรหลักของบ้านเลยทีนี้ตอนที่ผมเข้ามานะครับมันมีอยู่สากลเท่านั้นเองกองทุนอื่นๆไม่มีเลยปี40ผมก็เลยมาตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นนะครับให้ชาวบ้านได้ออมเงินกันสร้างกลุ่มออมทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมขอความร่วมมือจากชาวบ้านช่วยกันทำแนวกันก็คือจากฝั่งเขาที่ล้อมรอบนี้ครับเราก็เพี้ยวถางประมาณ 4-5 เมตรแล้วก็กวาดขยะกวาดใบไม้อะไรออกให้หมดมันเหลือแต่ดินเหลือไฟมันก็ข้ามเราเลยนะได้ครับตอนเริ่มต้นใหม่ๆทำกันทั้งหมดนี่เกือบ 4-5 วันนะครับแต่ตอนหลังวันนี้วันเดียวจบนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะรุ่นหลายเลยนะโลกประเทศเดียวกันสมัยนั้นรุ่นดีนะครับเขาคิดใส่คนเขาที่เราจะบ้านจะหาบ้านตอนที่ต้นใครจะมาช่วยดูอะไรเรานะครับก็อธิบายของต้องไปคุยกันไปที่นี่ทุกครั้งคุยชุมตั้งแต่ได้เริ่มต้นจากที่ดีแต่ดูไม่ถึงว่าไม่ดีเรื่องของประมาณสิ่งที่ต้องสร้างในสภาพของท่านควรจะมีอย่างป้ายที่เป็นนะครับสมัยเริ่มต้นปี39เนี่ยป้ายหมู่บ้านมันไม่มีก็ไปช่วยกันครับก็เอาเศษไม้ใครที่ดีอยู่ก็มารวมกันรวมกันแล้วก็ดูว่าที่ของบองอยู่ตรงนี้ของบองก็การท่องเที่ยวจะสามารถพัฒนาได้ขึ้นเรื่อยอย่างน้อยเราสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยความสนใจจากคนที่เกี่ยวข้องก็น่าจะสนใจเราก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่กับผืนดินเนี่ยครับไม่มีใครไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่มีใครก็มันให้กับกองถ้ามันกอดขึ้นต่อเงินต่อเงินแพงว่าแยกว่าเป็นเรามีแค่คนเนาะคนที่ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ละ4ปีที่เตรียมการอยู่ถ้ามองในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือคนที่บริการคนที่เป็นการจะเป็นเรื่องของคนที่มีความหมายว่าเป็นการที่เป็นหมอนวดที่เราค้นเอาภูมิปัญญาขึ้นมาหรือว่าผู้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ประโยชน์แต่คนทั้งหมดไม่สามารถมีความคิดแต่ความหรือว่าทำมาค้าขายได้หมดกันทุกคนก่อนจะได้อะไรจากการนี้ทั้งหมดแล้วผมก็เลยมาคิดถึงมีสักครั้งอะไรที่จะขายในนี้ในหลายที่ตรงนี้ที่เราไปทำว่าเป็นทางที่แน่ที่จะขายในหลายช่วงที่ที่ผมเองผมก็เจอคือสินค้าที่ขายได้อย่างยั่งยืนฝนนะคะฝนมาค่ะฝนมาขอบคุณครับคือเป็นสินค้าที่มันยังมีต้นทุนอยู่ก็คือบ้านรถตกเลยเดี๋ยวที่ไปต้องไปลง